อาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าคําว่าขยานุปัสสนานั้นได้แก่การพิจารณาเห็นความมีและไม่มีก็คืออนิจจสัญญานั่นแหละอาจารย์ครับขออนุญาตอายุหนะนี่คือความประมวลมานี่ใช่กรรมแบบเป็นกรรมแต่ว่าในที่นี้พูดถึงตัณหาตัณหานี่มีอรรถะว่าอายุหนะโถนะอายุหนะโถนะงั้นอายุหนะเนี่ยนะใช้ในความหมายของกรรมก็ได้กิเลสก็ได้แต่ในที่นี้ต้องหมายถึงกิเลสแต่กิเลสก็เป็นเหตุที่ทำให้ทำกรรมฉะนั้นขยานุปัสสนาเนี่ยเป็นการพิจารณาเห็นความมีแล้วก็ไม่มีปัญญาอันเป็นเหตุทำการแยกความเป็นก้อนแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปชื่อว่าขยานุปัสสนาตั้งแต่พังคานุปัสสนาไปนะจึงจะมีการละคณะสัญญาได้เพราะเป็นการทำพังคานุปัสสนานั้นให้บริบูรณ์ก่อนแต่นั้นการละคณะสัญญานั้นยังไม่มีเพราะพังคานุปัสสนานั้นยังไม่บริบูรณ์ดังนั้นถ้าจะละคณะสัญญาได้จริงๆก็ต้องเริ่มตั้งแต่พังคานุปัสสนาแต่ถามว่าการเจริญนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยนะละคณะสัญญาได้บ้างไหมมันก็ต้องละได้บ้างนะครับก็ต้องละด้วยนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นปหานะนะมันเป็นตทังคะตทังคะละชั่วขณะนะละได้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปหานะปริญญานี่มันละได้มากขึ้นแม้ในอนุปัสสนาอื่นๆก็อย่างนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงเห็นความที่วิปัสสนาปัญญาเป็นธรรมชาติบริบูรณ์และไม่บริบูรณ์ในเพราะปหานะปริญญาและตีรณะปริญญานะก็คือจะบริบูรณ์ต่อเมื่อเป็นปหานะปริญญาตอนที่เป็นญาตปริญญานะก็ยังไม่บริบูรณ์อะไรเพราะว่าตอนที่พิจารณาความเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยนะมันก็ละนะพวกทิฏฐิที่เป็นอเหตุกับทิฏฐิได้แต่มันก็ยังละทิฏฐิอย่างอื่นไม่ได้ความที่ได้เห็นความดับแห่งสังขารทั้งหลายโดยประจักษ์และโดยคล้อยตามคืออนุมานเห็นโดยก็ได้ตามด้วยเห็นโดยประจักษ์ด้วยนะแล้วน้อมไปในนิโรธกล่าวคือความดับในสังขารนั่นเองชื่อว่าวยานุปัสสนานั้นวยานุปัสสนาก็เป็นการพิจารณานะสังขารทั้งหลายด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละแล้วก็น้อมไปในนิโรธนะน้อมไปในนิโรธน้อมไปในความดับนั่นแหละได้เห็นโดยประจักษ์ด้วยแล้วก็โดยอนุมานด้วยโดยการคล้อยตามโยคีย่อมละอายุหนะด้วยวยานุปัสสนานั้นโยคีย่อมพยายามเพื่อประโยชน์อันใดและด้วยอนุปัสสนาใดก็เมื่อประโยชน์และอนุปัสสนานั้นเป็นไปแล้วจิตของโยคีนั้นย่อมไม่น้อมไปในตัณหาแลเพราะฉะนั้นก็ในที่นี้หมายถึงตัณหาเจ้าอาจวนะนะได้เห็นนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเมื่อเจริญวยานุปัสสนาย่อมละอายุหนะได้นี่เป็นมหาวิปัสสนาที่9นะมหาวิปัสสนาที่10เมื่อเจริญวิปริณามานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นความแปรไปย่อมละทุวสัญญาได้ทุวสัญญาก็หมายถึงความจำว่ามั่นคงวิปริณามะเนี่ยนะหมายถึงเป็นการพิจารณาด้วยความแปรปรวนไปการเห็นความแปรไปสองประการก็คือโดยชราและก็มรณะของสัตว์ที่เกิดแล้วหรือการเห็นความเป็นอย่างอื่นต่อจากการกำหนดนั้นๆของโยคีผู้กำหนดจับได้โดยเป็นรูปเจ็ดประการหมายถึงรูปสัตตกะนะเป็นต้นรูปสัตตกะรูปสัตตกะเนี่ยนะชื่อว่าวิปริณามานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นความแปรปรวนก็ได้แก่อะไรสัมมสนญาณนะวิปริณามานุปัสสนาเนี่ยนะคือสัมมสนญาณนะโยคีย่อมละทุวสัญญาคือความยึดถือว่าเป็นความมั่นคงนะด้วยวิปริณามานุปัสสนาเมื่อเจริญพิจารณาไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาขันธ์ธายตนะเนี่ยที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมาน้อมพิจารณาไปให้เห็นเป็นไปในความดับนี่เรียกว่าวิปริณามานุปัสสนาคือมันเสื่อมแล้วมันก็ตายเสื่อมเป็นทิฏฐิตายก็เป็นพังคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาได้ทั้งโดยบุคคลบัญญัตินะแล้วก็โดยปรมัตถ์เลยนะในของพระสูตรและโดยในวิธรรมสลับกันไปต่อไปข้อที่11เมื่อเจริญอนิมิตตานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นในความไม่มีนิมิตย่อมละนิมิต
คือสิ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายในความเป็นกลุ่มก้อนอันนี้ก็วงเล็บเอาเองนะนิมิตในที่นี้หมายถึงขันห้านะดูที่ใช่ไหมอนุปัสสนาทั้งหลายมีอนิมิตตานุปัสสนาเป็นต้นก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองคําว่านิมิตได้แก่อาการเป็นเพียงความปรากฏเหมือนอย่างมีร่างกายเพราะความที่สังขารทั้งหลายมีความกำหนดด้วยจิตของตนโดยภาวะที่เป็นความตั้งลงในระหว่างแห่งการและโดยภาวะที่เป็นของเที่ยงที่ยึดถือเอาความสำคัญว่าเป็นอันเดียวกันในเพราะความสืบต่อและในความประชุมดังนั้นนิมิตก็หมายถึงอะไรอ่ะนะเจริญนิมิตตานุปัสสนานะนะนิมิตก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายของขันห้านั่นแหละนะที่ไปจดจำเอาไว้ว่ามันเที่ยงนะเมื่อเจริญอนิมิตตานุปัสสนาก็ไปละนิมิตนั้นเพราะมันจะทำลายสัญญาความจำว่าไม่เที่ยงนะมหาวิปัสสนาที่12เมื่อเจริญอัปปนิหิตานุปัสสนาปัญญากำนึงเห็นนะเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาย่อมละปณิธินะความปรารถนาเริ่มหน้าตัณหาได้ในพิจารณาทุกขานุปัสสนานะอนิมิตานุปัสสนาก็คืออนิจจานุปัสสนานะแล้วก็อัปปนิหิตานุปัสสนาก็คือทุกขานุปัสสนาก็ละความจำในสุขได้13เมื่อเจริญสุญญตานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นความว่างเปล่าก็ย่อมละอภินิเวสะความยึดมั่นนะว่าเป็นตัวตนได้อภินิเวสะนี่นะนี่ต้องไปดูนะว่าศัพท์ที่ใช้จะใช้ตรงไหนเพราะว่าบางที่เนี่ยอภินิเวสะเนี่ยมีความหมายว่าเจริญวิปัสสนานะแปลว่ายึดมั่นนั้นยึดมั่นหรือวิปัสสนาก็หมายถึงเจริญวิปัสสนานั่นแหละในที่นี้หมายถึงกิเลสนะจะมีสองอย่างนะตัณหาพินิเวสะกับทิฏฐิพินิเวสะนะยึดมั่นด้วยหน้าของตัณหากับยึดมั่นด้วยหน้าทิฏฐินั้นตรงนี้ควรจะเป็นอะไรเจริญสุญญตานุปัสสนานะควรจะเป็นอะไรละพินิเวสะได้เนี่ยก็เขาวงเล็บไว้นะความยึดมั่นเป็นตนใช่ไหมเขาวงเล็บบอกเองตามความรู้ของเขาเราก็เชื่อถือยังต้องเอาเทียบเคียงความเป็นจริงด้วยก็อนิจจานุปัสสนาก็อคตโทษอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะก็คือสุญญตานุปัสสนานั่นแหละมันก็ละอะไรล่ะละทิฏฐิละวิชาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นทิฏฐิพินิเวสะทิฏฐาพินิเวสะนะมันก็ละกิเลสอื่นๆด้วยวิชาด้วยเพราะฉะนั้นก็สุญญตานุปัสสนาก็คืออนัตตานุปัสสนานะคำว่าปณิธิเนี่ยทุกขานุปัสสนานี่หรือว่าอัปปนิหิตะอัปปหิตานุปัสสนาเนี่ยนะมันเจริญแล้วก็รับปณิธิได้ปณิธินั้นได้แก่ความปรารถนาความสุขหรือปณิธิก็คือราคะเป็นต้นโดยความหมายก็ได้แก่ความที่น้อมไปในสังขารเริ่มหน้าของตัณหานะคำว่าอภินิเวสะได้แก่ความยึดมั่นอัตตาความยึดมั่นอัตตาเริ่มหน้าของทิฏฐินั่นแหละก็อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นท่านถือเอาโดยความเป็นนิมิตเป็นต้นนั่นเองคุณเห็นว่าเป็นปฏิปักษ์กันเหมือนอย่างนิจจสัญญาเป็นต้นต่อไปก็มหาวิปัสสนาข้อที่14เมื่อเจริญอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นอธิปัญญาย่อมละสาราธานาภินิเวสะได้นะไออธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเนี่ยนะหมายถึงวิปัสสนาทั้งปวงเลยนะการเห็นแจ้งก็คือเบญจขันธ์เนี่ยรู้นามรูปเนี่ยนะนี่หมายถึงวิปัสสนาทั้งหมดทั้งปวงวิปัสสนาที่เป็นไปโดยรู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นเห็นความดับของจิตที่มีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์แล้วยึดถือเอาความว่างเปล่าด้วยอำนาจความดับว่าสังขารเท่านั้นแตกไปการตายของสังขารหามีอะไรอื่นไม่ดังนี้ชื่อว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายนั้นด้วยเป็นอธิปัญญาด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานะก็เป็นการพิจารณาดูรูปนามนะแล้วก็เห็นแต่ว่าสังขารเท่านั้นแหละที่แตกดับหรือว่าตายไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นชื่อวิปัสสนาทั้งหมดพระโยคีย่อมละความยึดมั่นอันเป็นไปด้วยความถือเอาว่ามีสาระอยู่เป็นนิดเป็นต้นเก
คือทิฏฐิพร้อมทั้งตัณหาด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นนะก็ละได้ทั้งตัณหาแล้วก็ทิฏฐินะข้อ15เมื่อเจริญยถาภูตญาณทัศนะความรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมละสัมโมหาภินิเวสะคือความยึดมั่นด้วยหน้าของความหลงงมงายนะอันนี้ก็เป็นการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยได้แก่การเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยด้วยยถาภูตญาณทัศนะนั้นโยคีย่อมละสัมโมหาภินิเวสะคือความยึดมั่นด้วยหน้าของความงมงายเป็นต้นอย่างนี้ว่าในอดีตกาลเราได้มีแล้วหรือหนอหรือเป็นต้นอย่างนี้ว่าโลกอันพระอิศวรเป็นต้นนะสร้างขึ้นนะอันนี้ก็เป็นญาณที่หนึ่งกับญาณที่สองนะยถาภูตญาณทัศนะนี่แสดงไว้ในสุทธิมรรคนะถ้าแสดงในอุปนิสสสูตรอุปนิสสสูตรหรือว่าใน อะไรอ่ะพระวินัยนะไอ้สงฆ์ศีลนะอันนั้นสี่ญาณเลยนะสี่ญาณ นะบางที่แสดงว่ายถาภูตญาณทัศนะก็หมายถึงอุทยพยญาณเลยแต่ถ้าในอุปนิสสสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคอันนั้นก็เขาเรียกอะไรยถาภูตญาณก็เป็นปัจจัยแก่นิพิทาอันนั้นหมายถึงสี่ญาณต้นอามารูปะปัจจยปริกหะสมัสนะแล้วก็อุทยพยะนะต่อไปเมื่อเจริญข้อที่16เมื่อเจริญอาทีนวานุปัสสนาอาทีนวานุปัสสนานะปัญญาคำนึงเห็นด้วยความเป็นโทษย่อมละอาลยาภินิเวสะความยึดมั่นด้วยหน้าของความอาลัยอาทีนวานุปัสสนานี้ก็รวมนะก็คือรวม3ญาณเลยนะพยตูปัฏฐานญาณและนิพพายานนั่นแหละนะก็จะละความยึดมั่นด้วยความอาลัยได้ญาณที่เห็นโทษในภพทั้งปวงเป็นต้นที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจความปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวชื่อว่าอาทีนวานุปัสสนาพระโยคีก็ย่อมละอาลยาภินิเวสะคือความยึดมั่นด้วยความอาลัยก็ได้แก่ตัณหาที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะไม่เห็นที่อาศัยของความอาลัยแม้ของใครๆด้วยอาทีนวานุปัสสนานะก็คือถ้าพิจารณาด้วยความเป็นโทษแล้วก็ที่อาศัยของกิเลสอะไรต่างๆก็มีไม่ได้มหาวิปัสสนาที่17เมื่อเจริญปฏิสังขานุปัสสนาปัญญาคำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาทางพ้นนะอันนี้ก็รวมนะปฏิสังขานุปัสสนาก็รวมทั้งมูลจิตตุกรรมยตายานแล้วก็สังขารุเปขายานไปด้วยเพราะว่าเป็นญาณเดียวกันนะญาณที่พิจารณาอันเป็นอุบายหาทางพ้นจากสังขารชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาพระโยคีย่อมละอวิชชาอันเป็นปฏิบัติต่อการพิจารณาหาทางพ้นเพราะมิได้พิจารณาในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยปฏิสังขานุปัสสนานั้นนะนี่ก็ทำให้ละอปฏิสังขารก็คือการไม่พิจารณาด้วยหน้าของโมหะความไม่รู้มหาวิปัสสนาสุดท้ายข้อที่18ก็คือเมื่อเจริญวิวัตตานุปัสสนาปัญญาคำหนึ่งเห็นวิวัตตะคือทางพ้นจากวัตตะย่อมละสังโยคาภินิเวสะความยึดมั่นด้วยอำนาจของสังโยคะได้สังโยคะหมายถึงเครื่องประกอบพร้อมนะกิเลสโยคะต่างๆสำหรับวิวัตตานุปัสสนานะก็ได้แก่สังขารุเปกขาและอนุโลมญาณสังขารุเปกขาและอนุโลมญาณ นะชื่อว่าวิวัตตานุปัสสนาแต่ว่าถ้าเป็นในปฏิสัมภิทามรรคนะแต่ว่าเป็นโคตรภูนะปฏิสังขารสังขารุเปกขานะสังขารุเปกขาญาณและอนุโลมญาณนะนี่ก็เป็นมหาวิปัสสนา18นะสังขารุเปกขาญาณเนี่ยและอนุโลมญาณเนี่ยก็เรียกว่าวิวัตตานุปัสสนาเป็นมหาวิปัสสนาสุดท้ายนะปัญญาคำนึงเห็นวิวัตตะคือทางพ้นจากวัตตะก็ด้วยอำนาจแห่งวิวัตตานุปัสสนานั้นจิตของพระโยคีย่อมหลีกออกถอยออกจากสังขารทั้งปวงเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวฉะนั้นเพราะเหตุนั้นโยคีจึงสละสังโยคาภินิเวสะความยึดมั่นด้วยอำนาจของสังโยคะ
คือความเป็นไปแห่งกิเลสมีกามโยคะเป็นต้นด้วยวิวัตานุปัสสนานั้นอนุปัสสนาทั้ง7มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นข้าพเจ้าได้จำแนกแล้วโดยอัดในหนหลังดังนั้นในที่นี้ก็ไม่ได้แสดงนะอันนี้เป็นข้อความในฎีกาในมหาวิปัสสนา18นี้อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเป็นอันพระโยคีผู้เจริญสัมมสัญญานี้ได้แล้วเพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเธอเห็นแล้วด้วยอำนาจของลักษณะไตรก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละมีอนิจจลักษณะเป็นต้นอันหนึ่งเหตุที่ท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจานุปัสสนาอันใดก็ดีอนิมิตตานุปัสสนาอันใดก็ดีทำสองนี้มีอัตเป็นอันเดียวกันต่างแต่พยัญชนะในเดียวกันนั้นทุกขานุปัสสนากับอัปปนิหิตานุปัสสนาก็เป็นอย่างเดียวกันมีอัตอันเดียวกันต่างแต่พยัญชนะอนัตตานุปัสสนาและก็สุญญตานุปัสสนานะก็ต่างแต่พยัญชนะมีอัตอันเดียวกันเหตุนั้นแม้อนิมิตานุปัสสนาอัปปนิหิตานุปัสสนาสุญญตานุปัสสนาก็เป็นอันพระโยคีผู้นี้ได้แล้วคือเมื่อเจริญสมัสนญาณได้แล้วนะก็ได้6แล้วนะมหาวิปัสสนา6เนี่ยได้แล้วส่วนอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาทั้งปวงนะก็ได้แล้วเป็น7ใช่ไหมที่เจริญสมัสนญาณนะได้7ญาณแล้วยถาภูตญาณทัศนะก็สงเคราะห์เข้าด้วยกังขาวิจารณวิสุทธิพระนั้นก็ได้มหาวิปัสสนา18นะเพราะฉะนั้นแม้ที่ปัญญาธรรมวิปัสสนาและยถาภูตญาณทัศนะทั้งสองนี้ก็เป็นอันพระโยคีผู้นี้ได้แล้วเหมือนกันในวิปัสสนาญาณที่เหลือมีนิพพิทานุปัสสนาเป็นต้นลางส่วนก็เป็นอันได้แล้วลางส่วนยังไม่ได้อันที่ได้แน่นอนนะคนที่เจริญได้ถึงสัมมสัญญาเนี่ยได้แล้ว8มหาวิปัสสนา8มหาวิปัสสนานะข้าพเจ้าทั้งหลายจักอธิบายวิภาควิปัสสนาญาณเหล่านั้นให้แจ้งข้างหน้าก็แลคำว่าพระโยคีผู้มีรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคล่องแคล่วอย่างนี้มหาวิปัสสนา18เหล่าใดที่พึงถึงได้โดยอาการทั้งปวงด้วยอำนาจของปหานปริญญาตั้งแต่พังคานุปัสสนาญาณข้างหน้าไปเมื่อแทงตลอดส่วนหนึ่งแห่งมหาวิปัสสนาเหล่านั้นในชั้นสัมมสัญญาณก็คือที่เป็นตีรณปริญญานี้แลก่อนก็ย่อมละปฏิปักษธรรมแห่งมหาวิปัสสนานั้นได้ข้าพเจ้าก็กล่าวไว้หมายเอาวิปัสสนาญาณที่พระโยคีผู้นี้ได้แล้วนั่นเองนะนี่ก็ถึงระดับของสัมมสัญญาณเท่านั้นนะแต่ได้มหาวิปัสสนาบางส่วนด้วยในฎีกาบอกว่าในมหาวิปัสสนา18นั้นพระโยคีนี้เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเธอเห็นแล้วด้วยอำนาจของลักษณะทั้งสามมีอนิจจลักษณะเป็นต้นจริงอยู่การเห็นนั้นเป็นอนุปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นแลนะก็เป็นอันได้เฉพาะแล้วจริงอยู่ทำพร้อมทั้งวิสัยอันโยคีทั้งตลอดแล้วด้วยญาณโดยส่วนใดก็ชื่อว่าเป็นอันได้เฉพาะญาณนั้นโดยส่วนนั้นนะที่บอกว่าต่างกันแต่ยัญชนะเท่านั้นนะเหมือนคำว่ารุกโขปาดะโปตรุรุโขก็แปลว่าต้นไม้นะปาดะโปเนี่ยนะก็แปลว่าต้นไม้เหมือนกันตรุก็แปลว่าต้นไม้เหมือนกันปาดะโปนี่ก็เรียกว่าอะไรดื่มด้วยเท้าปาดะแปลว่าเท้าใช่ไหมครับโปปะแปลว่าดื่มดื่มด้วยเท้าดื่มด้วยรากต้นไม้เหรอใช่มันใช้ดื่มน้ำด้วยรากใช่ไหมครับก็เรียกปาดะโปนะตรุก็คือต้นไม้เหมือนกันเพราะนั้นไอ้คำว่าอนิจจานุปัสสนาอัปปนิหิตานุปัสสนาสุญญตานุปัสสนาก็หมายถึง อนุปัสสนาสามนี่แหละวิปัสสนาทั้งหมดนั้นก็เป็นอันโยคีแทงตลอดแล้วโดยส่วนหนึ่งเพราะเหตุนั้นชื่อว่าสงเคราะห์ด้วยกังขาวิจารณวิสุทธินั่นเองอันนี้หมายถึงอยถาภูตญาณนะในวิปัสสนาทั้งหลายที่เหลือคือวิปัสสนาญาณสิบมีนิพพิทานุปัสสนาเป็นต้นนะคำว่าบางส่วนก็ได้แก่เป็นอันแทงตลอดบางส่วนยังไม่แทงตลอดท่านอาจารย์กล่าวการแทงตลอดเอกเทศแห่งวิปัสสนาญาณเหล่านั้นเพราะว่าเมื่ออนิจจานุปัสสนาสำเร็จแล้วนิโรธานุปัสสนาขยานุปัสสนาวิญญาณุปัสสนา
และวิปริณามานุปัสสนาก็ชื่อว่าเป็นอันสำเร็จโดยเอกเทศนะเพราะว่าการพิจารณาโดยความดับไปโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปแล้วก็โดยการแปรไปนะเป็นเรื่องของอนิจจานุปัสสนานะเมื่อทุกขานุปัสสนาสำเร็จแล้วนิพพิทานุปัสสนาอาทีนวานุปัสสนาก็เป็นอันสำเร็จแล้วโดยเอกเทศเพราะว่าการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยก็ทำให้เบื่อหน่ายแล้วก็เห็นด้วยความเป็นโทษเมื่ออนัตตานุปัสสนาสำเร็จแล้วอนุปัสสนานอกนี้ก็เป็นอันสำเร็จโดยเอกเทศแลนะนี่ก็เป็นเรื่องของมหาวิปัสสนานะซึ่งอยู่ในระดับของสัมมัสสัญญาณนะส่วนไอ้ที่นอกเหนือจากสัมมัสสัญญาณนะก็เจริญต่อนะก็คืออุทธยปัญญานะมาดูอุทธยปัญญาเป็นวิปัสสัญญาณที่เท่าไหร่นะสี่ที่สี่นะอุทธะนะอุทยะแปลว่าเกิดวยะแปลว่าดับก็คือการพิจารณาการตามพิจารณาเห็นโดยความเกิดและความดับพระโยคีนั้นเป็นผู้ที่มีญาณหมดจดเพราะละนิจจสัญญาเป็นต้นอันเป็นปฏิปักษธรรมของวิปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นได้ถึงฝั่งแห่งสัมมสัญญาอย่างนี้แล้วหมายถึงว่าพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนทั้งมีสัญญาความจำในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งขึ้นอย่างมากเลยน้อมไปในอารมณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจำวันได้มากแต่ก่อนที่จะมีการน้อมปรากฏในชีวิตประจำวันได้มากก็คือต้องมีการอะไรอนุมานน้อมไปตามหลักคำสอนนี่นะเอามาน้อมเอาธรรมะ201พิจารณาโดยอนุปัสสนา7พิจารณาโดยขันธ์5โดยการ11อย่างนะมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ้างเราก็เริ่มน้อมมาในชีวิตนะน้อมมาในอารมณ์ที่ปรากฏน้อมมาในจิตที่เข้าไปพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นนะก็ทำให้อนิจจสัญญานั้นตั้งมากขึ้นนะตั้งขึ้นมากแล้วก็ทุกขสัญญาอนัตตสัญญาก็เริ่มมีกำลังมากขึ้นนะเพราะนั้นก็เป็นความสำเร็จของสัมมสัญญาณนั้นเจ้าตัวเองก็ต้องรู้นะว่ามันเริ่มจะตั้งขึ้นบ้างหรือยังแล้วตั้งขึ้นมากน้อยแค่ไหนมีกำลังมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นการรู้ตัวเองต้องมีสัมปชัญญะนะตรวจสอบตัวเองไม่มีใครมาให้ตำแหน่งว่าได้แล้วหรือไม่ได้นะเมื่อได้สัมมสัญญาณอย่างนี้แล้วก็ย่อมเริ่มทำความเพียรเพื่อบรรลุอุทยพยานุปัสสนาญาณจะเรียกว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณหรือว่าเรียกว่าอุทยพยญาณก็ได้นะอันเดียวกันในคำว่าอนุปัสสนาที่เพิ่มเข้ามาก็หมายถึงว่าตามเห็นนั่นเองที่ท่านกล่าวไว้ในลำดับของสัมมสัญญาณว่าปัญญาในอันคำหนึ่งเห็นความปลวนแปรแห่งธรรมทั้งหลายอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าชื่อว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณญาณในอันคำหนึ่งเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปดังนี้ก็แลเมื่อเริ่มทำย่อมเริ่มทำโดยสังเขปก่อนนะก็มีแบบย่อแล้วก็แบบละเอียดนะแบบพิสดารก็มีแบบให้ทำด้วยสำหรับอุทยพยญาณเนี่ยวินิจฉัยในกระถาว่าด้วยปฏิปทาญาณทัศนะอันนี้เดี๋ยวค่อยต่อมาดูอุทยพยญาณก่อนก็ต่อไปนี้ก็เป็นบาลีในการเริ่มทำโดยสังเขปนะถามว่าปัญญาในอันคำหนึ่งเห็นความปรวนแปรแห่งธรรมทั้งหลายอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าชื่อว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณเป็นอย่างไรเอาแก้ว่ารูปเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งรูปนั้นเป็นอุทยะลักษณะที่แปรไปแห่งรูปนั้นเป็นวยะปัญญาคำหนึ่งเห็นอุทยะและวยะนั้นเป็นญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอุทยะลักษณะที่แปรไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นวยะปัญญาคำหนึ่งเห็นอุทยะและวยะนะก็คือเห็นความเกิดความดับนั้นนะเป็นญาณนะตัวปัญญาเนี่ยนะที่นายเห็นความเกิดและความดับนั้นเป็นญาณเรียกว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณก็เอากระหน้ามาพิจารณาก่อนนะแล้วก็เอาธรรมะ201มาพิจารณาหมดเลยนะอันนี้การพิจารณาตามบาลีนะเริ่มทำนะแบบสังเขปตั้งแต่จักขุเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนะลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งจักขุนั้นก็เป็นอุทยะความเกิดลักษณะที่แปรไปแห่งจักขุนั้นก็เป็น
วยะความเสื่อมปัญญาก็คำนึงถึงความเกิดและความเสื่อมของจักขุโสตะกานะชิวหาวิกายะแล้วก็มนะพิจารณาอะไรอีกทีแรกก็พิจารณานี้ก่อนนะจักขุรูปจักขุญาณผัสสะเวทนาธรรมะ60นี่นะแล้วถึงมาพิจารณาขันห้าพิจารณาขันห้าแล้วก็พิจารณาอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6สัญญา6เจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6พิจารณาจนทั้งครบธรรมะ201เนี่ยนะไปเรื่อยเลยจนตั้งถึงนู่นน่ะพบนั่นน่ะลักษณะที่แปรไปแห่งจักษุลักษณะที่แปรไปแห่งพบเป็นวยะนะลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งพบเป็นอุทยะลักษณะที่แปรไปแห่งพบก็เป็นวยะปัญญาที่กำลังเห็นอย่างเนี้ยเป็นอุทยะวยะญาณนะอุทยะพยะญาณนั่นเองถ้าโยคีนั้นคำหนึ่งเห็นนิพพติลักษณะคือความเกิดขึ้นความเป็นขึ้นความเกิดขึ้นอาการที่เป็นใหม่ขึ้นแห่งนามรูปที่เกิดแล้วว่าเป็นอุทยะคำหนึ่งเห็นวิปริณามลักษณะคือความสิ้นไปความดับไปแห่งนามรูปที่เกิดแล้วว่าเป็นวยะตามในบาลีนี้เธอย่อมรู้ทั่วถึงอย่างนี้ว่าในการก่อนแต่ความเกิดขึ้นแห่งนามรูปนี้กองหรือหมวดหมู่ของนามรูปที่ยังไม่เกิดหามีไม่ชื่อว่าความมาจากกองหรือว่าจากหมวดหมู่แห่งนามรูปที่กำลังเกิดเล่าก็หามีไม่ไม่มีเลยนะก่อนที่เจ้ารูปนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มาจากไหนมันไม่มีที่สังสมเอาไว้ที่ไหนเลยชื่อว่าความไปสู่ทิศใหญ่น้อยแห่งนามรูปที่กำลังดับเล่าก็หามีไม่มันดับไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปยังทิศไหนชื่อว่าความตั้งลงโดยรวมกันเป็นกองเป็นหมวดหมู่เป็นหลุมบ่อในที่อันหนึ่งแห่งนามรูปที่ดับไปแล้วก็หามีไม่ไม่ได้ไปเก็บไปซ่อนไปรวมกันไว้อยู่ที่ไหนเลยเหมือนอย่างว่าอุปมาให้ฟังนะบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมรู้เนื้อความอันละเอียดลึกซึ้งได้ด้วยอุปมาเมื่อพินอันบุคคลบรรเลงอยู่ชุมนุมของเสียงที่เกิดขึ้นหามีอยู่ก่อนเกิดขึ้นไม่กำลังเกิดมันก็มิได้มาแต่ชุมนุมความไปสู่ทิศใหญ่น้อยแห่งเสียงที่กำลังดับไปก็ไม่มีมันดับแล้วก็มิได้ตั้งเป็นชุมนุมอยู่ที่ไหนโดยที่แท้เสียงพินนั้นไม่มีมามีขึ้นเพราะอาศัยตัวพินคอพินและความพยายามอันควรแก่การนั้นของบุรุษประกอบกันนั้นมีแล้วก็กลับหายไปฉันใดแม้ธรรมทั้งหลายทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปก็คือรูปธรรมอรูปธรรมขันธ์ห้าทั้งปวงนี้ไม่มีมามีขึ้นครั้นมีแล้วก็กลับเสื่อมไปฉะนั้นไอ้พวกที่เขามีปัญญามากๆนะก็พิจารณาอย่างนี้ก็สามารถที่จะเห็นความเกิดดับได้เลยนะอย่างใครเช่นใครตัวอย่างในพระสูตรใครบ้างนางปตาจาราท่านแสดงว่าอะไรครับนะท่านแสดงว่าวันหนึ่งท่านก็ไปล้างเท้าเวลาทาก็เอาน้ำลาดที่เท้านี่นะพอลาดไปปุ๊บน้ำมันก็ไหลไปได้หน่อยหนึ่งซึมลงดินไปแล้วก็พิจารณาว่าโอ้เนาะชีวิตของคนเรานี่มันไม่แน่นอนเลยแค่ปฐมวัยมันก็ตายได้แล้วนะนะเอาเปรียบกับชีวิตนะเพราะอะไรเพราะลูกท่านตายได้แล้วปฐมวัยใช่ไหมท่านก็ลาดน้ำไปอีกครั้งหนึ่งน้ำก็เลยไอ้ที่ลาดที่แรกไปเนี่ยนะไหลไปแล้วก็จมลงไปในดินนี่เพราะว่าไอ้ที่ลาดไปที่แรกเนี่ยมันชุ่มอยู่ด้วยน้ำใช่ไหมมันก็เลยอยู่ได้แล้วโอมาโอชีวิตของคนเราถ้าไม่ตายในถุงวัยนะมันก็ตายในมัชชิมวัยก็คือสามีท่านกับพี่ชายใช่ไหมตายในวันเดียวกันเนี่ย